Thailand 4.0 กับ EEC หรือ Eastern Economic Corridor โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกตอนที่4ตอนสุดท้ายแล้วนะครับการลงทุนใน EEC เป็นอย่างไรมาตรการส่งเสริมการลงทุนในครั้งนี้ดึงดูดความสนใจของบริษัทต่างชาติได้เป็นอย่างมากรัฐบาลคาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนได้มากกว่า 1.9 ล้านล้านบาทจากภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลและอากาศยานโดยที่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อย่าง Toyota Nissan และ BMW ต่างแสดงความสนใจในการลงทุนเพิ่มอย่างไรก็ตามบริษัทยังรอความชัดเจนของนโยบายการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ในประเทศที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์บริษัท Sumitomo Electronic Wintech Thailand จำกัดซึ่งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องจักรกลและหุ่นยนต์และเครื่องมือระบบอัตโนมัติกล่าวว่านักลงทุนญี่ปุ่นมีความสนใจและมีแผนการลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นโดยทางบริษัทเตรียมจัดตั้งสาขาและศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือ Technical Learning Academy ในพื้นที่ EEC ด้วยงบลงทุน150ถึง200ล้านบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2018นอกจากนี้อาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งหรือบริษัทซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จากจีนได้ลงนามในข้อตกลงกับรัฐบาลไทยสำหรับในเดือนธันวาคมปี2559เพื่อสร้างฮับอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกให้เสร็จภายในปี2019ซึ่งการลงทุนในพื้นที่ EEC นี้เป็นการก้าวสู่ภูมิภาคอาเซียนพร้อมทั้งจะช่วยกระจายความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกให้แก่ผู้ประกอบการไทยอีกด้วยขอบคุณครับ